ับผมวันนี้ก็ได้เป็นแขกพิเศษนะเข้าชมละครโลกที่โรงละครนี้ด้วยนี่ครับก็เป็นโรงแสดงช้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับก็นี่เป็นทางเข้าครับผมนี่ก็มากับครอบครัวครับมาชมการแสดงครับก็ดูโดยรอบตอนนี้ช่วงเย็น5โมงเย็นนี้คนก็น้อยหน่อยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกทัวร์จากประเทศจีนที่เข้ามากันฟังเสียงประเทศจีนเขาพูดกันคือบรรยากาศโรงละครมีบรรจุคนได้หลายร้อยคนนั่นเองขอให้นักท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยว